สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ถึงคิวอนุทินอนุทินโดนแล้วอัจฉริยะยื่นหลักฐานเอาผิดปมเลื่อนฉีดวัคซีนฟันพรบ.คอมโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2564ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานซีดีบันทึกเทปคำสัมภาษณ์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่8มิถุนายนปี64ที่ระบุว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนพร้อมกับเอกสารข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนมากกว่า100แห่งมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบก.ปอท.ให้ดำเนินคดีกับนายอนุทินข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์นายอัจฉริยะกล่าวว่านำเอกสารหลักฐานมาร้องทุกข์กับปอท.ให้ดำเนินคดีกับนายอนุทินที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่หลังจากนั้นโรงพยาบาลต่างๆเลื่อนฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่มีวัคซีนจนทำให้มีคนติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตจำนวนมากจึงถือว่าคำให้สัมภาษณ์นายอนุทินเป็นข้อความอันเป็นเท็จและยังให้สัมภาษณ์ว่าเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเต็มโรงพยาบาลแต่สิ่งที่พบตอนนี้ก็คือมีคนป่วยและคนเสียชีวิตเต็มโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งนี้เห็นว่าการที่นายอนุทินเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องวัคซีนการรักษาพยาบาลการพูดแต่ละครั้งประชาชนให้ความเชื่อถือเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นความจริงทั้งนี้อยากให้นายอนุทินออกมาชี้แจงกรณีที่มีวัคซีนไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากซึ่งกรณีนี้รองทุกข์ให้ปอท.ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฝากถามอนุทินด้วยเวลาให้สัมภาษณ์คิดก่อนหรือเปล่าหรือว่าสักแต่พูดเหมือนควายพูดสนับสนุนคุณอัจฉริยะครับเอาจริงๆเลยครับมันโกหกไปวันๆผ่านโซเชียลไม่ง่ายอีกแล้วแจ้งความไว้เลยครับลุยเต็มกระดานจะได้รู้ว่าเวลาขึ้นศาลรัฐมนตรีกับประชาชนใครกันแน่ที่ขาสั่นเดี๋ยวพวกนี้ก็หมดอำนาจแล้วไม่นานครับวันนั้นค่อยลากขึ้นเขียงตั้งแต่ที่ผมได้ฟังรัฐมนตรีคนนี้พูดไม่มีอะไรเลยที่พูดและเป็นจริงสักอย่างขนาดล่าสุดยังพูดไปได้ว่าภาพที่เห็นเป็นแค่มุมกล้องเอาผิดให้หมดเลยครับผู้รับผิดชอบทั้งหลายพยานก็คือประชาชนทั่วประเทศรอแล้วรออีกวัคซีนอยู่ไหนล่ะจ๊ะเอาให้หนักคนตอแหลแบบนี้ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายมากมายก็เพราะพวกมันเอาซะบ้างให้ข่าวเท็จตลอดตั้งแต่วัคซีนเต็มแขนไม่เคยเลื่อนฉีดประเทศไทยมีวัคซีนมากที่สุดในแถบเอเชียประชาชนอยากฉีดทั้งลงทะเบียนเสียเงินยังไม่ได้ฉีดเพราะอะไรก็ไม่มีวัคซีนไงเอาให้อายกันไปเลยฟ้องเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณอัจฉริยะรัฐบาลชุดนี้หลอกลวงประชาชนพูดกลับไปกลับมาหลายทีแล้วไหนล่ะไตรมาส3วัคซีนจะเต็มแขนประชาชนเป็นรัฐบาลที่พูดโกหกมากที่สุดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงรัฐมนตรีใหญ่อยู่เลยออกไปเถอะเอาจริงๆตำแหน่งขนาดนี้แล้วบริหารแบบนี้มันไม่มีความคู่ควรที่จะเป็นผู้บริหารหรอกออกมาให้ข่าวแต่ละครั้งมันสื่อถึงความสามารถและสติปัญญามากรู้ไหมนายกด้วยนะครับบอกจะให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้มีแต่มืดมนงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ไม่รอดดิ้นไม่หลุดแน่ข้าราชการน้ำดีเอกชนทนไม่ไหวแล้วกับสภาพบ้านเมืองที่เป็นแบบนี้ส่งข้อมูลชัยนอกรัฐบาลศึกสักฟอกเพียบ
ดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2564นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการรับข้อมูลจากประชาชนและข้าราชการเพื่อใช้เตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าขณะนี้ยังมีคนส่งข้อมูลเข้ามาที่พรรคก้าวไกลเรื่อยๆทั้งทางช่องทางออนไลน์และไปรษณีย์เบื้องต้นได้นำเอกสารราชการบางส่วนมาเปิดเผยเพื่อเป็นการเตือนรัฐบาลว่าถ้ายังบริหารประเทศแบบนี้ต่อไปก็จะต้องพบกับหมัดเด็ดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะพักก้าวไกลมากกว่านี้แน่นอนโดยมีข้าราชการน้ำดีและภาคเอกชนที่ทนไม่ไหวกับสภาพบ้านเมืองแบบนี้ส่งข้อมูลมาเพราะหวังว่าการทำหน้าที่และการตรวจสอบรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านจะมีความเข้มข้นและอาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เลยเราจึงมีความมั่นใจในข้อมูลที่จะใช้อภิปรายรอบนี้มากแต่ขณะนี้พรรคก้าวไกลยังไม่เปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายขอให้รอดูเพื่อรอความชัดเจนเมื่อถามว่าประเภทเอกสารที่ข้าราชการส่งมาสะท้อนถึงอะไรบ้างนายรังสิมันต์โรมได้กล่าวว่าเราต้องยอมรับว่าทุกคนรู้สึกว่าบ้านเมืองไปต่อไม่ได้คำถามคือจะมีช่องทางหรือวิธีการใดทำให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นผิดพลาดหรือกรณีที่ไม่ให้โอกาสกับรัฐบาลทำงานต่อก็อาจจะถึงขั้นการเปลี่ยนรัฐบาลไปเลยช่องทางการอภิปรายเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญที่พูดถึงปัญหาของบ้านเมืองและเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสงบไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายรุนแรงตนคิดว่าวิธีการที่ให้ข้าราชการส่งข้อมูลมาจะทำให้เสียงข้าราชการที่เป็นข้าราชการน้ำดีหรือเป็นเสียงส่วนน้อยในองค์กรมีความสำคัญทุกครั้งที่มีการอภิปรายเมื่อถามว่าปัจจุบันถือว่าระบบราชการไทยมีปัญหาและไม่สามารถจัดการกับวิกฤตโควิด-19 ใช่หรือไม่นายรังสิมันต์ได้กล่าวว่าตนคิดว่าจะต้องปรับปรุงระบบราชการเพราะต้องยอมรับว่าเมื่อเราพบกับความท้าทายของโควิด-19 ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกประเทศเจอแต่ถ้าเราจัดการไม่ได้และได้แต่สร้างความสับสนมากมายให้กับประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารงานของเราซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับองค์คาพยพราชการนั้นเปราะบางมากแค่ไหนเมื่อหน่วยงานราชการยังพูดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงกันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเมืองและโครงสร้างข้าราชการเปราะบางมากซึ่งต้องได้รับการแก้ไขหากเราสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ก็จะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ติดอย่างถูกต้องต้องยอมรับว่านับตั้งแต่การรัฐประหารปี2557จนถึงปัจจุบันเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดและทำให้การบริหารงานต่างๆผิดไปหมดต่อให้เราเคยมีหมอและหน่วยงานสาธารณสุขที่แข็งแรงติดอันดับโลกเราก็ล้มเหลวนายรังสิมันต์โรมกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นผมว่าส่งข้อมูลเอกสารให้ท่านเสรีหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยดีกว่าครับในสถานการณ์ตอนนี้มีท่านคนเดียวที่จะจัดการได้ตามกระบวนการทางกฎหมายได้คนอื่นผมยังมองไม่เห็นเลยเหนื่อยอีกแล้วนะครับมีทีเด็ดก็จัดๆให้จบกันสักทีอย่าเอาแต่คุยน้ำน้ำเอาเนื้อน็อกไปเลยสาธุขอให้มันถึงจุดจบเร็วๆนี้ด้วยเถอะก่อนจะชีพหายจนไม่มีอะไรให้เหลือแล้วเขามีกองกำลังสนับสนุนตุนไว้แล้ว250เสียงถ้าล้มพวกนี้ไม่ได้เขาก็ไม่มีวันล้มหรอกครับไอ้พวกที่อวยรัฐบาลอยู่นี่สงสัยว่าทุกวันนี้กินอะไรเป็นอาหารทำไมดักดานไม่เลิกต้องมีแบบนี้บ้างล่ะอย่าปล่อยพวกคอร์รัปชันลอยนวลเพราะมันเสียทั้งองค์กรได้เวลาร่วมด้วยช่วยกันครับเชื่อว่าข้าราชการยังมีคนดีๆอีกมากที่ทนเห็นสภาพบ้านเมืองตอนนี้ไม่ไหวแล้วและยิ่งมีลูกมีหลานยิ่งแล้วใหญ่ลูกหลานเราจะโตมาในสังคมแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้านกแล้วก็อย่าลืมเอาติ่ง250ไปด้วยนะจ๊ะรัฐบาลบริหารจัดการห่วยแตกแต่ที่ห่วยแตกกว่าก็คือคนที่เชียร์รัฐบาลอยู่อัดมันเลยสูเอามันออกสักกำลุถึงก้ายแต้
ปล่าประโยชน์ชายชาติทหารหน้าด้านแถทุกเรื่องอยู่แล้วครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด